baby, let me see it. Jalebi, baby. I just want it. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการสร้างรันเวย์ในการยิงไกลจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับชาแนลของผมด้วยนะครับซึ่งการยิงไกลนะครับมันก็จะเป็นการยิงในตำแหน่งลักษณะนอกกรอบเขตโทษนะครับมันจะเป็นการยิงที่ผู้เล่นตัวรุกที่อยู่นอกกรอบเขตโทษเนี่ยอย่างผู้เล่นหมายเลข10นะครับผมจะมีโอกาสที่จะสามารถได้ยิงไกลมากเลยนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นหมายเลข10เท่านั้นนะครับที่จะสามารถได้ยิงไกลนะครับผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้มาอยู่ในตำแหน่งหมายเลข10เนี่ยเราก็สามารถยิงไกลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องฝึกเอาไว้อย่างอ่านไม่ได้เลยนะครับผมและแน่นอนครับเมื่อเราจะทำการยิงไกลเนี่ยการยิงไกลของเราเนี่ยต้องใช้แรงในการยิงใช่ไหมครับฟุตบอลเนี่ยวิ่งมาเนี่ยแล้วเราจับบอลปุ๊บเนี่ยเราแค่พลิกธรรมดาเนี่ยแค่ก้าวเดียวเนี่ยเราไม่สามารถยิงให้บอลเนี่ยมันแรงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทำการแตะฟุตบอลนะครับให้ไกลอย่างน้อยนะครับผม 2-3 ก้าวนะครับที่เราจะสามารถวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงได้นะครับผมจุดนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่ารันเวย์นะครับผมคือเราเนี่ยจะต้องมองนะครับเพื่อเคลียร์รันเวย์ของเรานะครับรันเวย์ก็คือเป็นจังหวะการวิ่งที่จะเข้าไปยิงของเรานะครับผมว่ามองว่ามีพื้นที่ที่เราจะสามารถจะแตะบอลให้เราเนี่ยวิ่งไปได้ 2-3 ก้าวในการยิงหรือเปล่านะครับผมรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่นะครับเราจะรู้เลยนะครับว่ามีพื้นที่ในการยิงนะครับแล้วเราเนี่ยจะสามารถจับปุ๊บแตะบอลแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมซึ่งเทคนิคนี้นะครับไม่ใช่แค่การที่เราเนี่ยจะรู้นะครับว่าเราเนี่ยมีพื้นที่ในการยิงหรือเปล่านะครับแต่มันเป็นการสร้างบุคลิกในการเล่นฟุตบอลที่ดีของเราด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยมองจังหวะที่เราเนี่ยมองพื้นที่แน่นอนครับเรามองพื้นที่ที่เราเนี่ยจะแตะเพื่อวิ่งเข้าไปยิงเนี่ยเราก็จะเห็นผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะทำการหลอกจะยิงหรือว่าจะทำการส่งไปให้เพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราถ้าเราฝึกในจังหวะนอกกรอบเขตโทษบ่อยๆเนี่ยเราจะเกิดความเคยชินนะครับแล้วเมื่อลูกฟุตบอลมาเนี่ยเราจะมองไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนี่ยเรามีพื้นที่จะยิงหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ทำการเล่นกับเพื่อนไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีเนี่ยเรามองแล้วเนี่ยเรามีรันเวย์ที่จะวิ่งเข้าไปยิงเนี่ยครับเรามองก่อนแล้วเนี่ยเรารู้นะครับว่ามีคู่ต่อสู้อยู่นะครับแล้วเราเนี่ยแตะบอลแล้วไปยิงเนี่ยได้โดยที่เราเนี่ยไม่ติดคู่ต่อสู้นะครับดูแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่ในการที่จะยิงเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถแตะบอลนะครับแล้วก็วิ่ง 2-3 ก้าวเข้าไปยิงได้เลยนะครับซึ่งเทคนิคการยิงไกลนะครับที่ผมเคยสอนไปนะครับเราก็จะมี2ลักษณะนะครับก็จะมีการยิงนะครับโดยใช้โคนนิ้วโป้งนะครับผมกับยิงนะครับโดยการยืดไปเท้าให้สุดนะครับไม่ใช่เรางอไปเท้าธรรมดานี่คือเรางอธรรมดาปกติใช่ไหมครับแต่นี่เรายืดไปเท้าให้สุดนะครับผมจะมี2ลักษณะนะครับจับแบบปุ๊บเหมาะเนี่ยก่อนเกี่ยวแล้วนะครับปุ๊บแปะครับเรายิงเนี่ยเราเน้นความแรงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อบอลแรงเนี่ยจังหวะที่บอลเนี่ยมันพุ่งนะครับถ้ามันไม่ได้พุ่งอาจจะไม่ได้พุ่งมุมมากนะครับแต่ถ้าด้วยความแรงของบอลเนี่ยมันมีโอกาสเข้าสูงนะครับหรือถ้าผู้รักษาประตูปัดเนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อเราเนี่ยจะสามารถวิ่งเข้าไปซ้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับผมเคลียร์รันเวย์ก่อนที่เราจะมาถึงครับจับปุ๊บแตะครับบอลเนี่ยมันจะพุ่งเลยนะครับด้วยไม่ว่าเรายิงด้วยการยืดไปเท้าให้สุดนะครับแล้วยิงนะครับหรือว่าเราจะยิงด้วยโคนนิ้วโป้งนะครับผมบอลเนี่ยมันก็จะพุ่งเหมือนกันนะครับถ้าเรามีรันเวย์ที่เราสามารถวิ่งเข้าไปยิงได้เนี่ยบอลมันจะพุ่งอย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับผมจุดสำคัญของการฝึกนี้เนี่ยคือเราเนี่ยมองพื้นที่ไว้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีพื้นที่ที่เราจะยิงไกลนะครับแล้วเราเนี่ยจะไม่กลัวการยิงไกลเลยนะครับเมื่อบอลมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยมีรันเวย์ที่จะแตะแล้ววิ่งเข้าไปยิงได้เต็มข้อเนี่ยแน่นอนเนี่ยเราจะบอลมาปุ๊บเราจับปุ๊บยิงได้เลยนะครับผมหรือไม่นะครับบอลมาปุ๊บเนี่ยเรามองแล้วมีพื้นที่นะครับเราจับปุ๊บเราแตะนะครับวิ่งเข้าไปเนี่ยแล้วเราหลอกไม่ยิงนะครับแล้วเราสามารถเล่นในจังหวะนึงเนี่ยได้แบบง่ายเลยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยฝึกกับพื้นที่ในนอกกรอบเขตโทษแบบนี้บ่อยๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกลางประตูก็ได้นะครับอาจจะเป็นด้านข้างของประตู
นอกกรอบเขตโทษก็ได้นะครับผมเราเนี่ยก็จะสามารถมีทักษะในการยิงไกลและมีทักษะในการเล่นนอกกรอบเขตโทษเนี่ยเป็นผู้เล่นหมายเลข10ที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ